พบกับรายการแฟนพันธุ์รีวิวพี่วูนะคะพี่เจี๊ยบค่ะค่ะวันนี้โอเคเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะปีที่ผ่านมาก็มีคนสนใจนะคะมาดูเราแล้วก็มาสับตะไคร้เราเพิ่มขึ้นนะพี่เจี๊ยบเนอะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรต่อวันนี้นะคะเรายังรีวิวเรื่องโพสการ์ดอยู่โพสการ์ดของสะสมของเราวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวเกาะอื่นก็คือเกาะคิวชูเนาะคิวชูคือเป็นเกาะใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็มีธรรมชาติที่สวยงามเนาะแต่ว่าวันนี้ไปที่จังหวัดโอิตะอย่างที่บอกนะคะว่าโพสการ์ดเราเนี่ยเริ่มจากปี2009นะพอพูดถึงโอิตะทุกคนจะคิดถึงเบสโกะเบสโกะก็มีบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงจิโกคุมิคุรินะเพราะนั้นโพสการ์ดใบแรกของเขาก็จะเป็นโพสการ์ดที่แดงแดงโอิตะนะก็คือจิโกคุนะก็คือแปลว่านรกนะคะเบสโกะเนี่ยจะมีชื่อเสียงเรื่องน้ำแร่แล้วมีบ่อนรกที่จิโกคุทั้งหลายเนี่ยนะคะก็มีอยู่หลายบ่อแต่ว่าที่มีชื่อเสียงก็จะเป็นพวกบ่ออุมิก็คือบ่อทะเลที่เป็นน้ำสีฟ้าบางคนอาจจะเคยไปเป็นบ่อที่น้ำพุ่งขึ้นมาจากใต้พื้นพิภพเนี่ยนะก็จะมีเวลาพุ่งนะก็จะเป็นบ่อหลักๆที่ส่วนใหญ่คนไปถึงก็ต้องไปชมเนาะใช่ใช่ใช่เป็นธรรมชาติสรรสร้างมากๆนะซึ่งต้องบอกห้ามพลาดนะเวลาไปแล้วห้ามพลาดไฮไลท์ที่แรกของที่เบปโปก็คือที่จิโกกุเมกุรินะคะในจังหวัดโอิตะนะคะปี2010ไปแล้วเทียบปี2010นี่เป็นคืออะไรปลาทำไมมีปลา2ตัวทำไมมีปลา2ตัวก็คือว่าจังหวัดโอิตะเนี่ยจะมีชื่อเสียงสำหรับปลา2อย่างนี้อย่างแรกก็คือปลาทูปลาทูไปอีกหนึ่งปลาคืออะไรคะอีกหนึ่งปลาถ้าเป็นบ้านเราจะเรียกว่าปลาซาบะนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือแมคเคอเรลนะคะที่โอิตะเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีวิธีการจับปลาซาบะที่ไม่เหมือนใครก็คือจะเป็นวิธีพิเศษของเขาทำให้ปลาที่เขาจับมาได้เนี่ยมีความอร่อยสดใหม่สุดๆคำว่าสดคำเดียวไม่พอต้องสดสดประมาณนั้นโอเคปีต่อไปปี2011นะคะปี2011เป็นใครเอ่ยทุกคนดูภาพแล้วอาจจะงงทำไมมีซูโม่มาเกี่ยวข้องด้วยจ้าเนาะทำไมถึงเกี่ยวซูโม่คนนี้ก็คือฟูตาบายามะซาดาจิใช่ไหมอันนี้คือชื่อของเขาชื่อเต็มของเขาคือเนื่องจากว่าเขาเกิดที่เมืองอุซาในจังหวัดโอิตะนะแล้วก็ถ้าเรียกว่าเป็นลำดับขั้นของซูโม่นะก็คือได้เป็นโยโกซินะนะท็อปแรงค์ของซูโม่แล้วเขาจะเรียกว่าโยโกซินะแล้วคนนี้ก็ต้องมีอะไรที่พิเศษมากกว่าคนอื่นก็เลยได้มาเป็นโพสการ์ดของจังหวัดโอิตะเพราะว่าเขาชนะติดต่อกัน69ครั้งแล้วน้องต้องมีความเก่งที่ไม่ธรรมดาเขาก็เลยได้รับการเลื่อนให้มาทำเป็นโพสการ์ดลำดับถัดไปอันนี้12แล้วนะคะอันนี้12แล้วลองดูกันว่าเป็นอะไรเองก็คือคาราเกะที่โคบิเตะคิดว่าอาหารชนิดนี้เป็นอาหารที่คนไทยน่าจะแบบรู้จักกันดีนะเพราะว่าในร้านอาหารญี่ปุ่นบ้านเราก็มีขายกันเยอะนะเขาว่ากันว่าจังหวัดโอิตะเป็นจังหวัดที่บริโภคไก่ต่อครัวเรือนเยอะสุดในประเทศญี่ปุ่นน่าชื่นน่าชื่นว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าโทริเต็นขึ้นมาเป็นหนึ่งในโพสการ์ดที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดโอิตะถัดไปก็คือที่ไหนเอ่ยเมื่อสักครู่เราพูดถึงเบปุองเซนนะคะอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งก็คือเป็นที่ยูฟูอินองเซนนะคะยูฟูอินที่ชอบที่บอกว่าบรรยากาศน่ารักเนาะถ่ายรูปสวยด้วยเนาะที่นี่ใช่ถูกต้องก็คือเป็นอีกหนึ่งที่มีคนพลาดถ้าไปจังหวัดโอิตะนะก็ต้องไปเยี่ยมชมยูฟูอินหนึ่งไฮไลท์ที่เราต้องไปเนาะถูกต้องโอเคถ้าไปอันนี้อะไรเอ่ยทุกคนบอกว่าเห็นรูปแล้วน่าจะเหมือนเป็นมะนาวเหมือนมะนาวใช่ไหมใช่เหมือนมะนาวนะคะอันจริงไม่ใช่จริงๆเขาเรียกว่าคาบุสึแต่มันก็คล้ายๆมะนาวเหมือนกันอืมใช่แล้วรสชาติมันก็เปรี้ยวๆนั่นแหละเป็นผลไม้ของจังหวัดโอิตะเขาบอกว่าที่โอิตะเนี่ยนะคะก็คือจะมีปริมาณการผลิตเยอะที่สุดในญี่ปุ่นก็คือเขาจะมีทริคว่าเหมือนมีหลักในการหยิบสินค้าอะไรมาทำโพสการ์ดคาบุสึนะคะคาบุสึนะคะต่อไปนะคะต่อไปก็คืออันนี้ที่ราเมะที่โอิตะเนี่ยก็คือจะมีความตัวหนาแล้วก็มีความอร่อยกว่าที่อื่นนะก็เลยเอามาเป็นหนึ่งโพสการ์ดที่เอามาให้เราดูก็คือเขาบอกว่าถ้าตกเมื่อปีจะมีความหนาความอร่อยเป็นพิเศษโอเคไปนะคะถัดไปก็คือจะเป็นนี่นะคะกลุ่มพระพุทธรูปเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มพระพุทธรูปศิลาชั้นนำของญี่ปุ่นนะซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาตินะในปี2538ก็เป็นประติมากรรมนะชิ้นแรกในคิวชูที่เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปด้วยนะบางคนบอกเฮ้ยอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยอันนี้ก็ถือหนึ่งในไฮไลท์ของจังหวัดโอิตะที่เขายกขึ้นมาทำเป็นโพสการ์ดของจังหวัดเขานะคะ
โอเคเราก็ใกล้แล้วอันนี้ปี2016แล้วเนาะ2017-18นะปีลิมิเต็ดอีดิชั่นนะลิมิเต็ดอีดิชั่นขอหยิบนิดนึงเขาควบเลยก็คือเป็นปี2017กับ2018นะควบเป็นนี่ค่ะศาลเจ้าอุสะหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอุสะจินจักนะคะอุสะจินจักก็คือศาลเจ้าอุสะถ้าใครมีโอกาสที่ได้ไปเกาะคิวชูหรือว่าไปที่จังหวัดโอิตะนะคะก็ไปที่เมืองนี้ได้ที่ชื่อว่าเมืองอุสะนะคะตัววิหารเป็นสีแดงใช่ไหมที่เห็นเจ้าอุสะเป็นเจ้าใหญ่ในจังหวัดโอิตะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวโอิตะห้ามพลาดที่จะไปเยี่ยมชมเป็นลิมิเต็ดนะคะที่ว่าไม่แกะซองมาเพราะว่ายังปิดซีลไว้อย่างดีนะคะโอเคอันนี้เป็นของที่ของรักของห่วงมากนะคะ2017 2018ไปแล้วนะคะ2019ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะซื้อไม่ทันไม่ซื้อ2019เป็น2019เป็นลิงนะลิงที่เมาทาคาซากิเมาทาคาซากิก็คือจริงๆตรงเมาทาคาซากิเนี่ยมันจะมีลิงน่ารักนะตากลมกลมก็สำหรับ EP ของโอิตะนะก็มีประมาณเท่านี้มันเท่านี้เราไม่มีแค่1ใบวันสุดท้าย EP นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเรามาดูว่าครั้งหน้าจะเป็นโพสต์การ์ด EP สุดท้ายแล้วนะเพราะว่าอยากรีวิวให้ครบทุกเกาะนะจริงๆแล้วจุดประสงค์ของการเลือกแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีจุดประสงค์นะคือจริงๆเราจะเลือกเมืองรองลงมาเพื่อที่ให้คนเห็นโพสต์การ์ดอะไรเงี้ยอยากจะไปแบบได้ไปเที่ยวที่เมืองอื่นด้วยนะคะค่ะโอเคก็อย่าลืมนะคะอย่าลืม Subscribe นะคะแล้วก็ใครสนใจก็สามารถติดตามชม EP ต่อไปได้นะคะเราจะมีอะไรเด็ดๆเนาะสนุกๆมาให้ชมกันเหมือนเดิมโอเคไปแล้วนะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย